เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า 50,000 คนรับเติมเกม AOX และเกมอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox Page PowerPay หรือ Line @PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 นถึง 2:30 นของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นซีรีส์นะครับที่ผมจะทำขึ้นมานะครับอยากจะทำพระนะครับเป็นคาทาโร่นะครับแล้วก็ออฟแมวเนี่ยเป็นอินนะครับก็คือพระสายอินนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบิ้วตัวนี้ใหม่แล้วกันนะครับคือของเดิมที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นโล่ทองบวก7นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีอินอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับคาทาเนี่ยเป็นคาทาฟ้านะครับเลเวล70นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับออฟแมวเนี่ยยังเรียกว่ายังทำได้เสร็จไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยคือยังไม่มีเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็นอินเนี่ยจะต้องใส่การ์ดที่เป็นการ์ดหมีนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นออฟแมวเนี่ยนะครับที่มีวิทอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะโละใหม่เลยนะครับปรับขึ้นไปเลยนะครับเอาเนี้ยทิ้งเลยนะครับให้มันเป็นอินให้หมดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับที่ควบคุมเนี่ยที่มัฟที่เสื้อเนี่ยนะครับให้เป็นอินให้หมดเลยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแก้เป็นอินนะครับให้มันได้เลเวล8นะครับในส่วนของออฟแมวเนี่ยก็คือเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ภาพในหัวนะครับที่คิดไว้นะครับก็คือมีวิทนะครับ 1,000 นะครับแล้วก็อินนะครับประมาณ 1,000 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีเป็นประดับวิทสีทองอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวตีให้ได้บวก6นะครับซึ่งก็น่าจะเป็น EP ต่อๆไปนะครับที่เอามาตีของทองบวก6กันทีหลังนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าออฟทั้งตัวเนี่ยให้มันได้อิน 1,000 เนี่ยโดยที่ไม่มีประดับนะครับเป็นตัวคูณนะครับก็คือไม่มีตัวเพิ่มสถานะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเราอาจจะต้องทำที่อาวุธนะครับซึ่งจะเก็บไว้ทำทีหลังเลยก็คือจะเอาไว้ทำเป็นพายอนนะครับใส่อินเข้าไปนะครับอันนี้เผื่อเอาไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องมีชิ้นนึงเนี่ยให้มันเป็นพายอนนะครับแต่ว่าภาพรวมคร่าวๆนะครับที่ตัวนี้เนี่ยผมอยากจะมาบอกใน EP แรกนะก็คือให้มันเป็นวิทพันกับอินพันนะครับโดยการเรียกว่าเป็นการรีโนเวทแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหาการ์ดหาอะไรมาใส่อีกทีนึงนะครับโอเคผมไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคลิปแรกเนี่ยไม่อยากให้มันเกิน5นาทีนะครับเอามาแค่มาแนะนำเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นออฟแมวนะครับ240แผ่นแล้วกันนะครับก็ตีราคาประมาณ 8-900,000 นะครับทีนี้เดี๋ยวมากดไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยรีใหม่หมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับไปเลยนะครับโอเคมานะครับได้เลเวล4นะครับเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาให้มันได้เป็นอินสักคือที่ตั้งเป้าไว้นั่นก็คือเลเวล8นะครับมันไปต่อ5มาแล้วนะครับอันนี้ไล่ขึ้น5ก่อนโอเค5 2 6มาแล้วครับอันนี้ไล่ขึ้น6ก่อนมาหน่อย6อะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเอาอยู่แล้วอ่ะชิบหายแล้วเมื่อกี้มัน6แล้วอ่ะตกใจเลยกดเพื่อนไปหน่อยเอาบันทึกอินไปก่อนแล้วกันโหยเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้พลาดอุตส่าห์เป็น6ละ6ขึ้นมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย6โอเค6มาละโอ้ยเสียไปอีกแบบ40กว่าแผ่นน่ะแม่กดพลาดทีเดียวเองนะทีนี้เดี๋ยวเอามาเป็นไล่เก็บอินก่อนแล้วกันนะครับขออินหน่อยโอเคอินมาขออินหน่อยจ้าจะหมดแล้วแค่10คิกกิ้งโอเคอันนี้สวยแหมมา6อินว่ะไปก่อนไปอินอีกทีนึงโอเค8อินอันนี้ดีละทีนี้เหลืออีกประมาณ10คิกนะครับอ่ะโอเคนี่คือชิ้นเดียวนะ240แผ่นนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ7บิต7เด็กบันทึกไว้ก่อน8เอจิไล่ขึ้นมาเอ้ย9เด็กขึ้นรัวๆเลยว่ะแต่ว่าขออินได้ไหมแบบโอเคโอ้โหมาดวงดีว่ะ7
789นี่ก็คือ888แล้วนะเราได้888 1ชิ้นแล้วนะครับ240แผ่นนะครับประมาณ230แผ่นนะครับก็คือประมาณ 800,000-900,000 เพชรนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาทำไล่ทำออฟแมวเนี่ยรัวเลยนะครับปรับตรงนี้ให้เป็นอินนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นอินอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็คือทำแค่ชิ้นนี้นะครับอีกชิ้นนึงให้มันเป็นอินเท่านั้นนะครับก็คือจะจบละนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับจะพยายามรวบทำเป็นออฟแมวนะครับทั้งเสื้อทั้งประดับมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นคลิปเป็นตอนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปรัวตีบวกกันเลยนะครับเอาเป็นตีประดับนะฮะให้มันได้บวก6เลยนะครับแล้วก็ยันเนี่ยให้ได้บวก8นะครับส่วนอาวุธเนี่ยคิดว่าต้องตีให้ได้บวก6แหละนะครับแล้วก็ไล่ทำอัปเกรดค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับยังไงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยให้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับอินโทรไปก่อนไปละทุกคนสวัสดีครับ